ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวดีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธศิริสาโลนะคะท่านผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีกราบขอบคุณครูบาอาจารย์อีก3สถานีนะคะคลื่นสถานีวิทยุแสงธรรมมะลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลื่นสถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลื่นสถานีวิทยุดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะแอบชมเรือข้างหลังนิดนึงนะคะก็มีรถขึ้นมาทำนะน่าจะเป็นเขาเรียกว่าพ่นไอ้กินเขาเรียกว่ากินอะไรนะคะกินยากันยุงอ่ะพูดไม่ถูกเมื่อวานหายไปค่ะว่าญาติธรรมคะพอดีเมื่อวานเป็นพระด้วยนะคะแล้วก็หายไปเพราะว่า2วันล่วงหน้านั้นน่ะตอนที่อยู่ในการทำกิจกรรมเนี่ยสดชื่นมากค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมสดชื่นมากเลยขับรถไปกับวันแรกก็ไปเรื่องเรียนที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็กลับมาก็ไปแจกตลาดก็ทำกับข้าวพออีกวันนึงนะวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงก็จัดรายการเสร็จใช่ไหมคะ ทำอาหารวันเกิดของคุณออสแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังวันเกิดคุณออสทำสุกี้แล้วก็จัดรายการวิทยุแล้วก็ตีรถไปจังหวัดตากค่ะอำเภอบ้านตากไปจังหวัดตากขับพอถึงทางตรงปุ๊บให้พี่หมออมพรขับแป๊บหนึ่งแล้วพอทานอาหารเสร็จบนรถเอาให้พี่หมออมพรนะทำข้าวไข่เจียวไว้นะคะทานเสร็จปุ๊บก็เหยียบไปต่อไปถึงทันงานพอดีค่ะนะคะไปถึงทันงานซึ่งต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่แพตตี้นะคะที่สูญเสียบุคคลเป็นที่รักไปนะคะก็ไปถึงให้กำลังใจกันแล้วก็รีบกลับอีกค่ะพอไปร่วมงานได้สักพักหนึ่งก็พอถึงวางดอกไม้จันทร์แล้วก็ตีรถกลับมาแต่พระอาจารย์ก็เห็นเนนมาด้วยก็เลยพาเนนเนี่ยแวะวัดพระแก้วอะค่ะอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ไอ้กำแพงเพชรคอยมาช่วยไม่ใช่สีเทพนะคะกำแพงเพชรก็แวะกำแพงเพชรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ตีรถกลับมาตีรถกลับมาถึงวัดภูจวงเนี่ยทุ่มหนึ่งก็เอาของที่ซื้อมาแวะซื้อของด้วยนะคะพอดีคุณออสเนี่ยจากนอร์เวย์เนี่ยฝากทำบุญวันเกิดซื้อของน้ำปานะอะไรเงี้ยก็ซื้อให้ตรงกับที่ทางเจ้าภาพต้องการนะคะก็เลยตอนที่อยู่ในกิจกรรมทั้งหมดเราโหมีความสุขมากค่ะร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะแต่พอถึงเวลาตอนพักก็ไม่นอนอีกนะคะเพราะว่าทั้งวันเลยค่ะคนติดต่อออนไลน์มาจะข้ามวันไปก็เกรงใจคนค่ะเกรงใจว่าเขาอุตส่าห์ติดต่อเรามาอะไรหลายล้านอินเดียมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอบข้อความแล้วก็โพสต์กิจกรรมที่ผ่านมากว่าจะได้นอนตีสามพอตีสามปุ๊บมันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะก็ตื่นอยู่นะคะประมาณตีสี่ตีห้าก็ตื่นอยู่ตอนนั้นก็ตื่นสายหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าอยากพักรู้สึกว่าร่างกายมันน่าจะได้พักหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็เลยพักวันนี้เขาลูดเลยค่ะพอพักแล้วลูดเลยแบบอยู่ดีๆรวบลงมาหมดเลยค่ะเพียเลยพักไม่ได้ค่ะอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีโรคประจำตัวคือถ้าพักแล้วมันจะเหนื่อยแต่ถ้าไม่พักแล้วมันจะไม่เหนื่อยมันเหมือนกับจิตของเราเนี่ยมันมีสมาธิอยู่ค่ะมันมีสมาธิมันจดจ่ออยู่กับบุญเนี่ย
บุญมันหล่อเลี้ยงใจดีมากเลยแต่เกิดพอเราคิดจะพักปุ๊บเนี่ยมันเหนื่อยขึ้นมาเลยค่ะนะเป็นอย่างนั้นเหมือนคนไม่รู้คนมีบุญหรือคนมีบาปแต่มีบาปก็ไม่ได้ทำบุญแสดงว่าเรามีบุญค่ะนะคะพอทำบุญเนี่ยจะมีความสุขแล้วก็ไม่เหนื่อยแต่เธอได้พักได้อะไรปุ๊บเนี่ยมันจะเหนื่อยก็เลยต้องได้ทำนู่นทำนี่ตลอดเวลานะคะบางคนก็ไม่เข้าใจหลายคนก็ไม่เข้าใจเพราะว่าคนที่ทำแบบเราอะน่ะมันน้อยมากอะถ้าไม่มาลองทำดูเองเนี่ยก็จะไม่รู้ค่ะว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงแค่นี้เองทุกคนก็แค่นี้เองค่ะแค่นี้เองแต่ละงานนะคะแต่ไม่ได้เอาทุกงานมารวมกันแค่นี้เองทำแค่นี้เองทำไมทำไม่ได้แค่นี้เองแค่นี้เองก็แค่นี้แค่นั้นเลยแต่ไอ้แค่นี้เองของแต่ละคนเนี่ยมันก็แค่นี้เองเฉพาะงานนั้นเลยค่ะแต่ที่เอาหลายๆอย่างมารวมกันภายในวันเดียวกันเนี่ยทำได้ไหมแค่นี้เองต้องบอกแบบนั้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเคยที่จะแคร์คนว่าทำไมคนไม่เข้าใจเราเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเรามัวแต่หาคนเข้าใจอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้ทำความดีคนถ้าเขาจะเข้าใจเราเนี่ยทำยังไงเนี่ยเขาก็เข้าใจเราเขาพร้อมที่จะเข้าใจเราค่ะแต่ถ้าเกิดคนจะจับผิดเราเนี่ยถึงเราจะทำความดีแค่ไหนก็แล้วแต่เขาก็หาความไม่ดีของเราจนได้แล้วโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยจะมีอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าทิฏฐิมานะไอ้ตัวทิฏฐิมานะเนี่ยมันไม่ยอมมองใครดีกว่าแล้วเราจะอยู่ในสายตาคนอื่นด้วยความดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนอกจากว่าเราจะอยู่ในสังคมของคนที่เขาชื่นชมแบบนี้เขาเคยทำแบบนี้เขาเคยอยู่ลักษณะแบบนี้มาแล้วเขาถึงจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในสังคมที่ไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ไม่เคยทำงานแบบนี้ปุ๊บเขาจะบอกอ๋อแค่นี้เองง่ายๆโถ่เอ้ยคุณทำไมแค่นี้เองโอเคตอบโทรศัพท์แค่นี้เองอะไรเงี้ยอย่างหลายๆคนที่อย่างพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยเอาง่ายๆค่ะท่านอยู่ในวัดเนี่ยท่านต้องบริหารจัดการต้องดูต้องมอบหน้าที่คนนู้นคนนี้คนนั้นเยอะแยะหมดเลยทำงานแบ่งงานกันอะไรเงี้ยแต่ในเวลาเดียวกันคนที่แบ่งงานเนี่ยถึงเขาจะไม่ได้ทำเนี่ยเหนื่อยกว่านะหลายท่านไม่ทราบค่ะว่าคนที่แบ่งงานให้คนอื่นทำเนี่ยเหนื่อยกว่าคือถ้ามาทำเองได้เนี่ยมันสบายใจกว่ามันอุ่นใจแต่ถ้าแบ่งงานคนอื่นทำปุ๊บเนี่ยคือเราไม่สามารถทำเองได้แล้วไงงานเราเยอะเราเลยต้องแบ่งตอนแบ่งเนี่ยมันต้องทำใจค่ะว่ามันจะได้แค่ไหนก็ต้องแค่นั้นเพราะฉะนั้นคนที่แบ่งงานเนี่ยไม่รู้หรอกว่าคนที่เขามีความรับผิดชอบสูงๆเนี่ยเขาหนักใจขนาดไหนเขากลัวงานของเขาออกมาไม่ดีพอถ้าเราเนี่ยเคยรับงานแบ่งงานแบบนี้เราจะรู้ค่ะอย่างพอเรารับงานของท่านพระอาจารย์มาเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าท่านให้ความไว้วางใจเรารับงานมาจากท่านตอนเนี่ยถ้าท่านทำเองมันจะต้องดีขนาดไหนก็ดูศักยภาพของคนทำงานนะบางคนก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นก็ทำก็เสร็จแล้วไงอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เข้าใจก็เลยเกิดความไม่เข้าใจกันไอ้ความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันมีผลต่อความรู้สึกเพราะอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยปกติเนี่ยมักจะใช้อารมณ์เนี่ยเป็นที่ตั้งของการดำเนินชีวิตความรู้สึกของเราเนี่ยพอกิเลสของเราเนี่ยมันส่งความรู้สึกของเราออกมาไม่ดีเนี่ยไอ้เจ้าตัวไอ้ตัวอัตตาตัวตนของเราเนี่ยมันก็จะไปจับไปยึดไอ้ความรู้สึกที่ไม่ดีอันนั้นไว้แล้วก็ทำให้เราเนี่ยมองโลกในแง่ร้ายเมื่อคืนก็บรรยายเรื่องนี้อยู่นะคะช่วงนี้จะเน้นการบรรยายมองโลกตรงตามความเป็นจริงไม่ได้หลอกตัวเองตรงตามความเป็นจริงอย่างเข้าใจคือไม่ใช่หลอกว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีแล้วเราก็บอกเขาเป็นคนดีไม่ใช่ค่ะอย่างนั้นเมื่อไหร่เราจะอยู่กับเขาเป็นน่ะก็ในเมื่อเขาเป็นคนไม่ดีก็คือเขาเป็นคนไม่ดีนั่นแหละแต่แค่เราไม่เกลียดต้องไม่สับสนนะคะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแล้วเรามองว่าเขาเป็นคนดีแล้วทีนี้ถ้าเราไปเจอคนขี้นินทาแล้วเรามองว่าคนขี้นินทาเนี่ยเขาเป็นคนดีนะเขาก็ช่วยเหลือเราเขาให้นู่นให้นี่เรากินเราก็เลยบอกเขาเป็นคนดีอันเนี้ยสับสนแล้วคือถ้าคนขี้นินทาเราไปเจอเขาโอเคละความจริงของเขาคือคนขี้นินทาแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ย
เขาเป็นคนดีเรื่องนี้เขาให้ทานเก่งเขามีน้ำใจมีน้ำใจคนขี้นินทาส่วนใหญ่มีน้ำใจนะคะเพราะจะเก็บข้อมูลได้เยอะมากเลยคนขี้นินทาเนี่ยจะมีคุณสมบัติดีอยู่อย่างนึงคือชอบมีน้ำใจแปลกทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมองโลกตามความเป็นจริงว่าคนคนนี้เขามีความดีตรงที่เขาเนี่ยใส่ใจคนดูแลเอาใจคนดีแต่ข้อเสียของเขาเนี่ยคือขี้นินทาแต่เราเนี่ยจะไม่ได้เกลียดความขี้นินทาของเขาแต่เรารับรู้ว่าคนนี้ขี้นินทาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีอะไรที่เป็นข้อมูลที่มันทำให้คนประเภทนี้สร้างบาปเนี่ยก็อย่าไปทำให้เขาได้ยินได้ฟังรักษาระยะห่างเอาไว้ให้มันพอดีค่ะให้มันสวยงามรักษาระยะห่างเอาไว้รักษาระยะห่างเพื่อรักษาบุญระหว่างเรากับเขาไม่ใช่รักษาระยะห่างเพราะความเกลียดคนเราเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะมีเหตุผลของตัวเองอยู่เสมอต้องให้เหตุผลนั้นเป็นเหตุผลของบุญถ้าเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลของบาปกลับมาดูตัวเองถ้าเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลบาปนะคะฉันเกลียดเธอฉันไม่ชอบเธอฉันรังเกียจเธอเธอเอาผลประโยชน์ฉันไปอะไรพวกนี้ถ้าเหตุผลแบบนี้ปุ๊บกลับมาหาตัวเองค่ะทำไมใจเราถึงเป็นแบบนั้นทำไมใจเราถึงได้ไปมองคนอื่นแบบนั้นถ้าเหตุผลไม่ดีค่ะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเหตุผลเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยกลับมาหาตัวเองว่าเพราะเราไม่ดีหรือเพราะเขาไม่ดีทีนี้เอาอะไรเป็นตัววัดสวัสดีค่ะคุณเช้าสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์เอาอะไรเป็นตัววัดธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงเราจะรู้สึกดีเต็งเคยเป็นนะคะคุณเช้าคุณเป้าเคยเป็นค่ะมารู้สึกดีกับคนนี้มากๆเลยโดยความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยนึกพอใจนึกรักนึกชื่นชมชอบแบบเนี้ยเขาดีกับเราอะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเขาไปเอาเปรียบคนอื่นให้เราไม่ใช่ละโดยความเป็นส่วนตัวโดยกิเลสโดยอารมณ์เนี่ยมันรักมันชอบแบบเนี้ยใครๆก็ชอบคนลำเอียงใส่เจ้าของอะแต่เราต้องมีอารมณ์เนี่ยเราต้องมีเหตุผลเนี่ยเหนือตรงนั้นขึ้นมาว่าถึงเขาจะลำเอียงให้เราโอเคแหละเรารู้ว่าเขาลำเอียงให้เราละแต่เราต้องยอมรับว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีกับสังคมทำยากนะคะอันเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าเรารังเกียจไงแต่จงจำเอาไว้อยู่อย่างหนึ่งว่าคนที่ลำเอียงใส่เราในวันนี้เนี่ยอนาคตเขาจะลำเอียงใส่เราอีกมุมหนึ่งทันทีอย่าไปดีใจกับความลำเอียงของคนที่ไม่ใช่เป็นความยุติธรรมตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าถ้าเกิดว่ามีใครลำเอียงกับเราเนี่ยแล้วเรามีสติพอเนี่ยจำไว้อย่างหนึ่งเลยว่าอนาคตคนคนนี้แหละถ้าเกิดเขาเอียงไปทางอื่นที่ไม่ใช่เราจะเดือดร้อนค่ะที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองเนี่ยใช้วิธีนี้ตลอด ใช้วิธีนี้เสมอค่ะคุณป้าคุณเชาถ้ามีใครลำเอียงใส่เรามากๆเนี่ยคือลำเอียงไปในทางที่ดีนะคะอาจจะลำเอียงเพราะรักหรืออะไรก็แล้วแต่หรือลำเอียงเพราะกลัวภัยอะไรอย่างเงี้ย ลำเอียงให้เราเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ตรงอันนี้คือบุคลิกของเขาละบุคลิกหรือเนื้อแท้ของเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความยุติธรรมถ้าคนคนนี้เขามองเราในแง่ร้ายเมื่อไหร่เขาพร้อมที่จะลำเอียงห่างจากเราไปทันทีเลยเห็นไหมคะไม่ใช่ว่าเขาลำเอียงจากให้เราตลอดเวลามันจะดีนะคะตัวเองจะระวังตัวมากถ้าใครลำเอียงให้ตัวเองแบบเยอะๆแบบว่าผิดรูปผิดร่างเลยอ่ะคนอื่นดูแล้วมันไม่ได้จะได้แต่เราได้เนี่ยตัวเองจะเป็นคนรักษาเลยค่ะรักษาใจเอาไว้ล่วงหน้าเลยค่ะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยต้องมีถูกลำเอียงตีตรงกันข้ามแน่นอนเป็นอย่างนั้นเสมอค่ะแล้วก็ดูอะไรไม่ค่อยผิดดูอะไรไม่ค่อยผิดค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรปกติเนี่ยถ้าเกิดมีใครลำเอียงให้ตัวเองมากๆเนี่ยลำเอียงเพราะรักหรือลำเอียงเพราะชังเนี่ยคนลำเอียงเนี่ยเขาจะมีจิตใจที่ไม่ค่อยมั่นคงอยู่แล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นบุคลิกของเขาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจเขาด้วยความเมตตาอย่างนี้ต่างหากที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้ยังมีความสุขแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมนุษย์เราจะเป็นยังไงรู้ป่ะคะ
พอใครลำเอียงพอรักเราเนี่ยเราจะยินดีเราจะพอใจเหมือนกับหนุ่มสาวที่รักกันค่ะตอนที่ก็ชื่นชมกันเขาก็จะชื่นชมเขาก็ยกยอเราอะไรสารพัดแต่พอวันนึงเนี่ยเขาไปชื่นชมคนอื่นเราจะเสียใจแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมถึงไม่ชื่นชมเราทำไมถึงไม่รักเราเหมือนแต่ก่อนก็เพราะว่าเขาเป็นคนลำเอียงไงคือมันโดยบุคลิกของเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนอคติอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เราคบหรือที่เรารู้จักเนี่ยเขาเป็นคนนิสัยนั้นถ้าเรารู้นิสัยเขาเราจะไม่ตื่นเต้นแล้วค่ะเขาจะเอียงไปเอียงมาเขาจะเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยเราก็รู้อ๋อมันเป็นบุคลิกของเขาเขาเป็นคนแบบนั้นพอเราเข้าใจหลักคำสอนของพุทธเจ้าแบบตรงๆจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกเรื่องแต่ก็เพราะว่าเราเนี่ยไปยึดนะครับไปยึดกับสิ่งที่มันเข้ามาเป็นอารมณ์อันไหนขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ทันอารมณ์ของเรานะคะก็เลยมีความทุกข์ขึ้นมาวันนี้เนี่ยเข้าไม่ถึงนาทีหนึ่งมาละมนทิน9อย่างจะพูดมนทิน9อย่างทั้งหมดอ่ะให้จบภายในวันเดียวไม่ต่อเป็นแบบข้อละวันเคยบรรยายแบบข้อละวันมาแล้วนะคะสามารถบรรยายได้ค่ะเพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยหลายคนไม่รู้เลยว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นมนทินมันทำให้คนอื่นเนี่ยรู้จักเราแล้วเนี่ยคุณสมบัติมันเสียอย่างเมื่อคืนบรรยายนะคะแสดงว่าเราดีกับใครเป็นพิเศษก็ไม่เกี่ยวว่าเราลำเอียงอะค่ะคำว่าลำเอียงเนี่ยมันคนพิเศษก็คือคนพิเศษคุณพิพัฒน์แต่เราสามารถที่จะโชว์ได้ว่าเราต้องการให้ใครเป็นพิเศษแต่คำว่าลำเอียงเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันคุณต้องไม่ปนระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัวถ้าเอางานกับเรื่องส่วนตัวปนกันเนี่ยเละทุกที่ค่ะสมมุติว่าภรรยาของเราทำงานในที่เดียวกับเราเนี่ยแล้วภรรยาของเราผิดแล้วเราก็ยังเข้าข้างภรรยาอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ค่ะภรรยาเนี่ยเรารักก็จริงแต่ในเวลาโดยการที่ทำงานของเราเนี่ยเราก็ต้องว่าไปตามผิดภรรยาผิดก็ต้องผิดอย่างเงี้ยกล้าหรือเปล่าถ้ากล้าแสดงก็เป็นคนดีอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะพี่ทิมอย่างเงี้ยค่ะคือคำว่าลำเอียงเนี่ยมันจะใช้กับการทำงานหรือเมื่อมีข้อพิพาทต่างๆมันจะเห็นชัดเพราะโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีคนพิเศษอยู่แล้วไม่ใช่ว่าห้ามหมู่ต้องรักคนทั้งโลกเท่ากันก็ไม่ใช่คนที่ทำได้ตรงนี้ก็คือพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเพราะพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีกามราคะในเมื่อท่านไม่มีกามราคะแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่มาเป็นคนพิเศษสำหรับท่านไงคะไม่มีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเทวทัตกับพระราหุลเนี่ยมีคุณค่าเท่ากันเช่นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นเราเนี่ยความจริงเนี่ยอย่างที่เราคุยเมื่อคืนเมื่อวานว่าความจริงสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือสันโดษเราคุยครั้งที่แล้วเรื่องความสันโดษว่าเราต้องพอใจนะคะเราต้องพอใจในสิ่งที่เราเป็นอย่างเช่นตอนนี้เราก็ต้องรู้ตัวสมมติว่าเรายังเป็นปุถุชนอยู่อะเราก็ยังมีคนพิเศษของเราเราก็ต้องกล้าที่จะโชว์คนพิเศษนะในเวลาเดียวกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่อะคนพิเศษก็ต้องอยู่ที่บ้านก็ไม่พิเศษละคนที่พิเศษได้อยู่ที่ว่าก็ต้องคนพิเศษก็คืออย่างเช่นพ่อแม่เราอย่างเงี้ยคนพิเศษไม่ได้หมายถึงคนรักนะคะพ่อแม่เราก็ต้องนี่พ่อฉันอันนี้แม่ฉันเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะตัวเองได้มุมมองความคิดอันเนี้ยเอามากลายเป็นข้อแบบข้อปฏิบัติประจำตัวเลยนะคะคุณพิพัฒน์หมอหลวงหมอที่รักษาพระสมเด็จย่าจะเข็นรถให้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นก็เข็นได้คนอื่นก็เข็นได้แต่พระองค์บอกว่าแม่ฉันเข็นเองนี่แหละค่ะคือความพิเศษแม่ฉันเข็นเองถึงท่านจะสามารถที่ใช้ใครเข็นดีขนาดไหนก็ได้แต่นี่คือความพิเศษค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องเลือกที่จะให้พิเศษกับคนที่สำคัญไม่ใช่ว่าเอ้ยเหมือนกันหมดในเรื่องส่วนตัวมันมีคนพิเศษได้โดยความที่เรายังเป็นปุถุชนแต่โดยความในที่ทำงานสมมติว่าสามีเราภรรยาเราหรือแม้กระทั่งหน่วยงาน
อิสระต่างๆที่ทำงานอยู่บนโลกใบนี้ถึงคุณจะมีคนพิเศษขนาดไหนเนี่ยคุณก็ต้องเก็บเอาไว้ส่วนตัวพอมาอยู่ในงานทำงานเนี่ยมันจะมาเป็นคนพิเศษไม่ได้เพราะว่าทุกคนทำหน้าที่ทำงานอยู่พอมีคนพิเศษปุ๊บเนี่ยทำให้คนอื่นทำงานลำบากเขาเรียกว่าเอางานกับเรื่องส่วนตัวมาปนกันมันก็จะทำให้เกิดปัญหางานบางอย่างก็เดินไม่ได้พวกมัวแต่เกรงใจคนพิเศษอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นปัญหาของการร่วมงานกันไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานองค์กรอิสระหรืองานอะไรก็แล้วแต่เรื่องส่วนตัวกับเรื่องทำงานเนี่ยต้องแยกจากกันให้ชัดเจนว่าอันนี้คือส่วนตัวนะถึงคนจะรู้ว่าเป็นคนพิเศษของเราเนี่ยเราก็ต้องทำให้เขารู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้พิเศษในการทำงานแล้วคุณสมบัติของความยุติธรรมแล้วคุณค่าของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาทันทีเลยเพราะเราเป็นคนยุติธรรมมันจะได้ความเคารพดูสิแม้กระทั่งคนพิเศษของเขาเนี่ยเมื่อถึงเวลางานเนี่ยก็ว่าไปตามเนื้องานคุณสมบัติแบบนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะอยู่ในหัวใจของคนที่ร่วมงานทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าคนพิเศษทำผิดยังไงก็ได้อะไรก็ได้ใครแตะไม่ได้โดนว่าอะไรเงี้ยมันจะทำให้คนที่ทำงานร่วมกันเนี่ยเสื่อมศรัทธาต่อผู้นำจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องส่วนตัวเนี่ยก็คือเรื่องส่วนตัวมันสักครู่นี้คุณพิพัฒน์ถามมานะคะไม่ได้พูดเองนะคะไม่ได้พยายามจะพูดเรื่องนี้คุณพิพัฒน์ถามมาว่าอย่างนั้นเราก็มีคนพิเศษไปได้เราสามารถที่จะเชิดชูคนพิเศษได้อย่างยกตัวอย่างเช่นนานมาแล้วตัวเองเนี่ยกับเรื่องพ่อเรื่องป๋าเนี่ยคือเราจริงๆแล้วคนอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทำงานยกตัวอย่างเช่นจิตอาสาหรือการมาทำบุญอยู่ตามวัดเนี่ยทุกคนจะมีงานอยู่สองด้านคืองานจิตอาสาวัดอาสาข้างนอกช่วยเหลือผู้ยากไร้เหลือแล้วก็แต่ที่มันเป็นจิตอาสาเนี่ยส่วนใหญ่คนจะมีมุมของตัวเองในการทำความดีสวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยจะมีมุมของตัวเองในการทำความดีแล้วก็จะมีงานส่วนตัวมีงานส่วนตัวแล้วก็จะไปทำงานจิตอาสาไปทำงานจิตอาสาในวัดจิตอาสาเอื้องอื่นแล้วก็จะกลับมาทำงานบ้านที่บ้านก็จะมีงานสองด้านอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยทำงานจิตอาสาซ้อนจิตอาสา อยู่ในวัดนี่ก็จิตอาสาแล้วคะไม่ได้ทำงานมีเงินเดือนทำงานจิตอาสาเหมือนกันแล้วก็ซ้อนจิตอาสาขึ้นไปก็คือต้องทำก็ไปช่วยงานจิตอาสาของคุณหมอสมชายร่วมด้วยช่วยกันด้วยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีที่บ้านอยู่นะที่ผ่านมาเนี่ย10กว่าปีเนี่ยก็เปิดร้านค้าทำงานอยู่มันก็เลยกลายเป็น3งานนะบางปีบางช่วงเรียนด้วยอย่างช่วงนี้กลับมาเรียนอีกเนี่ยก็จะเยอะหน่อยมันก็จะเยอะขึ้นมันเป็นจิตอาสาซ้อนจิตอาสานะคะจากที่ทุกวันนี้ก็จิตอาสาอยู่นะคะแล้วก็ไปจิตอาสาอีกจิตอาสานึงอย่างเงี้ยนะคะรับผิดชอบตรงนี้แต่ก็ไม่ได้มาพูดบทอะไรแต่กำลังจะบอกว่าพูดถึงคนพิเศษอย่างคนพิเศษนะคะอย่างทำงานจิตอาสาเนี่ยเมื่อก่อนก็ทำเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นจัดรายการวิทยุเนี่ยค่ะจัดรายการวิทยุนี่ก็จิตอาสาคือจิตของเราเนี่ยทำงานให้กับสังคมโดยที่เราเนี่ยปรารถนาจะให้สังคมเนี่ยได้บางสิ่งบางอย่างที่เราพอทำให้ได้มีประโยชน์การทำงานจิตอาสาต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเนื้องานของเขาเราก็ต้องพยายามที่จะยืนอยู่บนงานให้ชัดเจนแต่ในเวลาเดียวกันกำลังจะอธิบายเรื่องคนพิเศษอย่างพ่อเนี่ยตัวเองก็ออกมาทำงานเยอะแยะหมดบางทีเนี่ยครอบครัวก็จะเห็นว่าเราเนี่ยออกมาทำงานเยอะให้กับสังคมหลายๆคนก็สงสัยว่าทำยังไงที่บ้านเขาจะเข้าใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ที่บ้านเนี่ยเรามีวิธีการให้ความเป็นคนพิเศษเนี่ยก็จะบอกกับพ่ออยู่เสมอว่าป๋าสมัยก่อนต้องบอกเลยนะคะว่ากลายเป็นคนอึดเพราะว่าพ่อกับแม่ไปทำงานที่ไหนกลับบ้านไปทางนั้นต่างจังหวัดไกลแค่ไหนก็กลับบ้านค่ะกลับบ้านตลอดคนจะเห็นว่าไปไหนเยอะมากเลยแต่ว่าก็กลับบ้านตลอดนะคะกลับมาให้พ่อแม่เห็นว่าเรากลับมาบ้านอยู่กับพ่อแม่เมื่อมีงานแล้วก็ไปกลับบ้านแล้วก็ไปกลับบ้านแล้วก็ไปแต่ว่าตอนหลังเข้าในงานมันยาวๆเช่นงานคอร์สเนี่ย7วันก็กลับบ้านไงมาอยู่บ้านสักอาทิตย์นึงแล้วก็กลับ
ค้าขายก็ยังค้าขายอยู่ทุกวันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าถ้าพ่อป่วยก็บอกกับท่านว่าการนมัสการเจ้าค่ะก็บอกกับท่านว่าป๋าถ้าเกิดว่าป๋าเป็นไรป่วยหนูจะมาถึงป๋าทันทีอันนี้คือเราให้ความสำคัญกำลังจะบอกคุณพิพัฒน์ว่าในฐานะที่เราเป็นคนอยากจะเป็นคนดีทำความดีในสังคมเนี่ยเรามีคนพิเศษไม่ได้เหรอได้เราสามารถมีคนพิเศษได้ตามเหตุตามปัจจัยที่มันสมเหตุสมผลไม่ใช่ว่าพ่อแม่เรามาในหน่วยราชการพ่อแม่เราก็พิเศษกว่าคนอื่นไม่ได้ค่ะตามระเบียบเราก็พ่อแม่เราต้องเข้าคิวใช่ไหมคะเราก็ไปเข้าคิวแทนท่านแค่นั้นเองถ้ากลัวพ่อจะเหนื่อยไม่ใช่ว่าไปบังคับคนอื่นให้เขาข้ามคิวให้อะไรให้มันไม่ยุติธรรมแหละคุณกำลังใช้อำนาจของคุณเนี่ยทำลายความยุติธรรมของคนอื่นคุณก็ผิดเหมือนกันทำให้คนอื่นเขาลำบากใจเหมือนเราทำงานหน้าที่อะไรสักอย่างนึงอะมีคนมาขอเราซิกแซกเนี่ยลำบากใจมากลำบากใจค่ะหลายคนไม่เข้าใจหรอกอย่างบางทีเนี่ยทุกคนอะตัวเองเป็นคนที่อัธยาศัยอะคุ้นเคยกับคนทุกคนอยู่แล้วบางคนเนี่ยมาพูดขอพิเศษอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่ามันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดหัวใจที่สุดเลยขอพิเศษเนี่ยเจ็บปวดมากค่ะมันทรมานใจที่สุดเลยมันรู้สึกว่าเราจะต้องเอาสิทธิอย่างเนนเนี่ยค่ะเนนเนี่ยบางทีเนี่ยมาขออะไรพิเศษเนนมาขอในวัดเนี่ยครูขอนู่นหน่อยขอนี่หน่อยพิเศษบอกมันไม่ได้อะสิลูกจะให้เหตุผลเลยนะคะจะไม่แบบแอบให้หรืออะไรเงี้ยจะไม่เป็นแต่ถ้าเกิดจะให้ใครพิเศษจะบอกว่าคนคนนี้ก็ทำงานเขาช่วยครูเลยให้พิเศษก็จะบอกเลยว่าให้พิเศษแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆเนี่ยโดยไม่มีอะไรตั้งหลายสักอย่างนึงโดยความรักส่วนตัวแล้วเนี่ยแล้วก็เอาของให้กินให้ใช้เนี่ยจะไม่ทำเด็ดขาดเลยค่ะเอาอย่างง่ายๆเมื่อวานพี่เนนจริงวันนี้เงินเดือนเนนออกเนนจะได้เงินเบี้ยเลี้ยงเดือนละ500ทางวัดเนี่ยจะมอบเบี้ยเลี้ยงให้เนนเดือนละ500เอาไว้ซื้อของที่อยากจะฉันนะคะถ้าเกิดเป็นพวกมาม่าอะไรพวกนี้เราก็จะเก็บเอาไว้ให้เนนมาเบิกพาไปซื้อนะคะแล้วก็เบิกแต่ถ้าเกิดเป็นนมเป็นกระทบฟี่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นน้ำก็จะให้เนนเก็บไว้เองได้อนุญาตก็เป็นเงินของเนน500ทีนี้เมื่อวานยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยพี่หมอพรก็พาเนนไปหาหมอตอนเช้าพาไปหาหมอตอนเช้าสามเนนเตอร์นะขาเป็นแผลเนนอิฟถอดเล็บเนนภูผาขาเจ็บสวัสดีค่ะคุณอ้อยสามเนนไปกันทีนี้พี่หมอพรก็เลยเสนอความคิดบอกว่าอาจารย์วันนี้เนนเดินเดินออกแต่ละคนเหลือเท่าไหร่จะพาไปซื้อของเลยก็เลยบอกว่าไม่ได้พี่อย่าพาไปให้พี่เสร็จธุระเสร็จหาหมอเสร็จให้พี่พาเนนกลับมาแล้วหนูจะพาไปพร้อมกันแกก็บอกว่าเนนไม่ได้ขอหรอกนะแต่ว่าจะแกช่วยให้มันเสร็จเร็วๆก็สามคนให้มันเสร็จไปคืองานเนี่ยหรือกิจกรรมบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้เน้นแค่เสร็จมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่สอนคนโดยเฉพาะสอนคุณธรรมสอนจริยธรรมเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนกว่านั้นที่หลายคนคิดไม่ถึงบอกไม่เป็นไรพี่พากลับมาเพราะคือเนนไปอย่างนั้นอะแล้วถึงเวลาเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเนนห้ามเข้าเซเว่นอย่างเงี้ยเพราะเนนเราเยอะไม่ให้เข้าเซเว่นแล้วถ้าเกิดไปน้อยๆเนี่ยก็ต้องได้พาไปซื้อของซื้ออะไรก็แล้วแต่มันไม่พร้อมกันพอกลับมาเนี่ยคนที่มาจะเยาะเย้ยค่ะเด็กผู้ชายอะค่ะไปซื้อมาแล้วอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยมันจะมีปัญหามันมีความเหลื่อมล้ำของความยุติธรรมคือไปอันไหนก็กลับมาอันนั้นไม่ต้องไปคิดว่ามันเรื่องเยอะอย่าไปคิดว่าเรื่องเยอะมันเป็นวิธีการสอนคนค่ะเราเองเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างให้กับเนนด้วยว่าต้องทำแบบไหนก็จะบอกเนนว่าไม่ได้กลับมาแล้วเดี๋ยวพาไปซื้อพร้อมกันแล้วก็จดบัญชีพร้อมกันทุกอย่างพร้อมกันพอทีนี้เนี่ยพออนาคตพอมีเรื่องอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเนนก็จะรู้แล้วว่าต้องออกไปข้างนอกเนี่ยจะได้อะไรต้องได้เหมือนกันต้องได้พร้อมกันเราจะไม่มีทางที่จะให้เนนซิกแซกคือมันคือการสร้างภาพลักษณ์ในความรู้สึกของเนนด้วยนะคะ
คือบางทีเนี่ยเราอาจจะแค่งานเสร็จงานเสร็จมันก็เสร็จแล้วไงก็ซื้อของเหมือนกันแต่มันไม่ใช่วิธีการสอนคนเนี่ยมันจะต้องทำให้เห็นอยู่ให้เป็นทำให้เห็นทำให้ดูอยู่ให้เห็นต้องให้เขาเห็นว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วเนี่ยก็มีระเบียบในระดับนึงสำหรับเรื่องของการซื้อของซื้ออะไรเนี่ยมาขอของขออะไรเนี่ยถ้าเกิดครูให้เนี่ยคนอื่นต้องได้ด้วยแล้วก็ใช้เหตุผลนะคะอย่างใครมาขอพิเศษเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะบอกว่าเนียนลองคิดแทนครูสิลูกว่าถ้าครูให้เนียนคนเดียวเนี่ยเพื่อนๆจะคิดยังไงให้คิดแทนครูอยากจะให้ทุกคนเกิดให้ได้ครูจะให้ทุกคนถ้าครูมีไม่พอครูก็ไม่ให้ใครให้ไม่ได้ลูกต้องทำให้เห็นไงต้องใจแข็งทีไม่เป็นไรแอบให้อย่างไม่ชีเนี่ยได้ข่าวมาอยู่ชอบแอบให้เน้นลงถูกลงโทษแล้วก็ยังแอบให้ของอยู่เนี่ยไม่โอเคทำให้เด็กเสียคนค่ะแบบเนี้ยพอเขาได้รับการลงโทษแล้วเนี่ยแล้วเขามีคนคอยหนุนอยู่เนี่ยคนคนนั้นแหละค่ะคือคนที่จะต้องเสียคนในอนาคตมันสอนคนไม่ได้เราเองเนี่ยแหละคนที่ให้เนี่ยแหละคือคนที่ไม่สามารถจะสอนคนได้มันต้องค่อยๆสอนหรือสมมติตัวเองจะอนุโลมอะไรสักคนหนึ่งจะอนุโลมนะคะสมมติว่าเนรผิดกันแล้วอนุโลมให้เพื่อนไหมจะถามทุกคนก่อนอนุโลมไหมคะสงสารเพื่อนเนาะให้เพื่อนเนาะทุกคนต้องโอเคให้เพื่อนอ่ะโอเคให้ต้องอย่างนั้นค่ะต้องให้ทุกคนเขาตัดสินด้วยกันคือเราจะให้ความสำคัญนะคะแบบเนี้ยอย่างเช่นคนพิเศษก็เหมือนกันเราจะพูดถึงคนพิเศษก็เลยยาวเลยคนพิเศษเนี่ยค่ะมันจะมีความเป็นพิเศษอยู่เราถ้าเราบอกว่าคนนี้เป็นคนพิเศษอย่างที่โยตัวเองยกตัวอย่างเรื่องพ่อเนี่ยพ่อพิเศษนะถึงเวลาเนี่ยเราจะต้องไม่ให้เสียเรื่องส่วนรวมแต่เราก็ต้องให้ความพิเศษคือบางอย่างที่เราพอจะพลิกได้ทำได้อย่างเช่นป่วยอย่างการป่วยเนี่ยกลับทันทีค่ะอย่างพ่อป่วยอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยกลับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยมาสอนที่วัดภูจวงเนี่ยคอร์สเชื่อหรือเปล่าเขาว่าทำยังไงมีคอร์ส7วันแม่โทรมาบอกป๋าป่วยเพราะบ้านอยู่กรุงเทพค่ะป้าป่วยอาการไม่ดีเลยก็วิดีโอคอลนะสมัยนี้ยังดีมีวิดีโอคอลพอเห็นปุ๊บว่าป่วยเราก็ทำหน้าที่ก่อนทำทุกอย่างปกติสอนเซิร์นปกติหมดพอบรรยายเสร็จพระอาจารย์จะบรรยายตอนกลางคืน18:00 PM เนี่ยเราก็สามารถกลับได้ละก็กลับตีรถกลับเลยค่ะพอเช้าขึ้นมาเนี่ยที่วัดภูจวงเนี่ยมีบรรยาย18:00 PM ตีรถกลับมาจากนั่น16:00 PM แล้วก็มาบรรยายที่นี่ต่องานไม่เสียแต่สิ่งที่ได้ก็คือความรู้สึกดีๆของพ่อเราคนพิเศษค่ะอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเราลำเอียงไม่ได้คนมีพระคุณของเราเราก็พิเศษได้นี่คือส่วนตัวไงคะเราสามารถที่จะเอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยให้กับคนพิเศษได้แต่เราอย่าเอางานของเราเนี่ยให้คนพิเศษค่ะมันจะเสียการปกครองเสียความรู้สึกดีๆของคนร่วมงานหมดเลยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่างานส่วนรวมเนี่ยมันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของส่วนรวมไงคะพอเรามาพิเศษกับใครสักคนนึงเนี่ยมันทำให้คนที่เขาอย่างงานจิตอาสาเนี่ยคุณอ้อยมาพอดีอย่างงานจิตอาสาหรืองานในวัดเนี่ยงานในวัดเนี่ยหรืองานที่ไหนก็แล้วแต่ที่มันมีคนอื่นร่วมด้วยหลายๆคนเนี่ยทุกคนก็เสียสละไงไม่มีใครไม่เสียสละเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละทรัพย์ปังเสียสละนู่นเสียสละนี่เสียสละสารพัดอะค่ะทุกคนเสียสละหมดอะแต่ละคนก็เสียสละคนละอย่างกันอย่างเช่นที่ตัวเองทำผังเพราะว่าทำคุณอ้อยก็อยู่ประชาสัมพันธ์ด้วยกันในการทำงานพวกคุณหมอในงานก็จะใหญ่ขึ้นงานเสียสละเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดใดจุดหนึ่งงานคุณหมอตอนนี้ขยายเยอะมากมีทั้งส่วนภูมิภาคแจกมงแจกนู่นแจกนี่แจกนั่นเป็น10อย่างอะค่ะงานอะแล้วใน10อย่างนั้นก็มีคนอีกไม่รู้เท่าไหร่ที่ทำงานอยู่สร้างบ้านอย่างเงี้ยอย่างหมอเซเย่เนี่ยคุณหมอเซเย่สวยๆที่เป็นนางฟ้าสวยๆคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยก่อนที่คุณหมอจะมาโพสต์ด้วยซ้ำนะคะเคยเจอกันครั้งนึงหลังจากนั้นมาก็ติดต่อกันมาตลอดคุณหมอเซเย่ก็คุยกันมีเด็กมีน้องอ
คุณแม่เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยขาดนมขาดอะไรก็คุยกันโดยส่วนตัวอยู่แล้วนะคะมีอยู่ครั้งนึงก็ส่งรูปมาให้ดูบอกเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยให้ทุนไปสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ก็ต้องขับรถกันลงมาซื้ออุปกรณ์ซื้อแต่ละคนทุกคนเสียสละหมดค่ะแต่อยู่ที่เขาเนี่ยจะโพสต์หรือเขาจะไม่โพสต์เดี๋ยวคุณอ้อยเนี่ยก็เสียสละทุกคนเนี่ยกว่าจะขับรถไปถึงแต่ละที่เนี่ยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนเสียสละหมดค่ะทีนี้ใครโพสต์แล้วก็อนุโมทนาบุญกันใครไม่โพสต์แล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำอะไรคือคำว่าจิตอาสาเนี่ยทุกคนเสียสละหมดทุกคนค่ะไม่มีใครไม่เสียสละถ้าไม่เสียสละทำจิตอาสาไม่ได้เราก็ต้องชื่นชมอนุโมทนาบุญกันอย่างเมื่อเช้าเมื่อวานบรรยายธรรมะช่วงกลางคืนคอร์สเข้มก็บรรยายเรื่องเนี้ยการยินดีในความดีของคนอื่นเนี่ยมัวแต่เห็นความดีของตัวเองมัวแต่ดูว่าเราเก่งเราดีอยู่คนเดียวจนบางทีเนี่ยเราลืมความดีของคนอื่นเราลืมไปว่าอย่างจิตอาสาเนี่ยเกิดขึ้นมาขนาดนี้มันไม่ใช่ง่ายๆอย่างวัดภูจวงเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจนะคะทุกวันนี้เดินขึ้นมาขับรถเข้ามาเนี่ยตั้งแต่ประตูวัดเนี่ยเห็นเสาไฟเห็นต้นไม้เห็นลานหลวงพ่อพุทธประสบโชคเห็นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากเรามันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากใครแต่ว่ามันเป็นดําริอย่างดําริเนี่ยก็คือของท่านเจ้าว่าท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ท่านพระอาจารย์ท่านดําริท่านคิดสุดยอดเลยค่ะช่วงเวลาไม่เท่าไหร่เราก็ไม่ได้มีจริงๆแล้วเนี่ยพระอาจารย์เองก็ไม่ได้เป็นคนที่สูงสิงกับคนมากแล้วตัวเองก็ตอนหลังๆเนี่ยจะคล้ายๆพระอาจารย์เข้าไปทุกทีแล้วต้องดึงตัวเองออกมาแต่ก่อนนี้ก็เป็นคนที่ชอบแบบดูแลคนอื่นนู่นนี่สมัยก่อนที่ยังแบบไม่ได้เข้าวัดเยอะนะคะตอนเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชอบทำคุณอ้อยเชื่ออะไรเชื่อว่าเขาคืออะไรคุณอ้อยอาจจะนึกไม่ถึงจำวันเกิดคนอะจำวันโกรธคนเนี่ยเยอะมากเป็นคนชอบจำวันเกิดคนแล้วพอถึงวันเกิดเขาเนี่ยก็ไปหาเขาค่ะเอาของขวัญไม่ให้ นี่คือนิสัยส่วนตัวมาตั้งนานแล้วนะคะไม่ได้เพิ่งมาเป็นพอรู้วันเกิดใครปุ๊บมันจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยวันเกิดเขาอะเขาจะต้องดีใจแน่ๆเลยถ้าเราเนี่ยทำให้เขาอะไรเงี้ยทุกคนนะคะที่รู้จักกันส่วนใหญ่เนี่ยจำมันเกิดใครได้ไปหมดเลยอะถ้ามีโอกาสมีเวลาจังหวะได้เนี่ยก็จะทำแบบนั้นยิ่งเดี๋ยวนี้นะโชคดีที่มีเฟซบุ๊กอะค่ะยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะคะไม่ต้องไปหาเราอย่างนี้นะเราก็ได้อวยพรมันเกิดให้อะไรเงี้ยจะเป็นคนมีความรู้สึกว่าใส่ใจในวันเกิดของคนมันมีความรู้สึกว่าเป็นวันสำคัญของใครก็ความรู้สึกดีๆค่ะเพียงแค่เราเนี่ยใช้เวลาอีกสักนิดนึงให้ความสำคัญกับเขาในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยทำไมเราถึงไม่ทำโมเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นสนใจเลยคือขออนุญาตนะคะถ้าเราไม่สนใจเนี่ยเราก็จะไปด่าคนอื่น อนุโมทนาบุญกับเขาเราทำไม่ได้เนี่ยธรรมชาติของมนุษย์ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคืออะไรเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยเราชอบไปกดของเขาให้ลงแล้วก็เอาความดีของตัวเองเนี่ยขึ้นมาให้ดูเด่นดูดีอยู่คนเดียวอะเราชื่นชมความดีของคนอื่นที่เราทำไม่ได้ไม่เป็นเราไม่สามารถชื่นชมความดีของคนอื่นได้เราชอบกดข่มความดีของคนอื่นเขาลงแล้วก็ยกความดีของตัวเองเนี่ยขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติเรื่องของวันเกิดเนี่ยอาจารย์ธรรมรีบอกว่าเนี่ยฉันชอบไปงานวันเกิดนะฉันไม่ใช่ไปงานวันเกิดไปกินของเขานะไปหาคนเกิดถึงเขาไม่จัดก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปโอ้ยไร้สาระไร้สาระใครก็ทำกันไม่ทำหรอกเรื่องแบบเนี้ยไร้สาระเคยได้ยินไหมคะคนพูดแบบเนี้ยถ้าเอาตามหลักของพระอภิธรรมเอาแบบดูจิตกันเป็นกุศลหรืออกุศลอันนั้นเป็นความคิดดีให้ความปรารถนาดีสิ่งนั้นน่ะเขาเรียกว่าเมตตาคุณเห็นความเมตตาของคนอื่นเป็นตัวตลกนี่เมื่อคุณก็ไม่ได้เสียเงินอะไรสักบาทคุณก็ไม่ได้ไปทำอะไรกับเขาคุณอนุโมทนาบุญเป็นไหมคุณมุทิตาเป็นไหมคุณก็จะได้บุญในการพอยินดีในสิ่งที่คนอื่นเขาทำแต่กลับไปกดข่มความดีของคนอื่นแล้วก็บอกตัวเองเนี่ยไม่ชอบแบบนั้นหรอกฉันชอบแบบนี้มากกว่าจะไปเปรียบเทียบเพื่ออันเนี้ยคือมานะมันคือกิเลส
ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจไอ้ตัวที่มันเรียกว่าเจตสิกอะที่มันปรุงแต่งจิตของคนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยมีกิเลสมากแค่ไหนหรือแม้กระทั่งในความเป็นคนดีคนเก่งของเราเนี่ยบางทีมันมีแต่กิเลสทั้งนั้นเลยนะอยากดีอยากเด่นอยากดังอยากแข่งขันอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสแต่ซึ่งกิเลสบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้บาปอะไรมานะเนี่ยละได้โดยความเป็นพระอรหันต์แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องระวังว่าถ้ามานะเนี่ยมันมีปริมาณอย่างเช่นอย่างน้ำตาในเลือดเนี่ยน้ำตาในเลือดทุกคนมีหมดแต่น้ำตาในเลือดเนี่ยถ้ามันมากเกินมันก็จะกลายเป็นโรคเบาหวานกิเลสก็เป็นแบบนั้นคนปกติเนี่ยก็มีกิเลสแต่ถ้ามันมากเกินเนี่ยมันก็กลายเป็นคนชั่วเข้าใจแล้วใช่ไหมคะอธิบายอีกทีนึงนะคะอย่างคนที่มีน้ำตาในเลือดทุกคนก็มีน้ำตาในเลือดคนที่มีไขมันในเลือดทุกคนก็มีไขมันในเลือดทุกคนก็มีสิ่งสกปรกในร่างกายแต่ถ้าเกิดว่ามันมีไม่มากพอเนี่ยมันก็คือคนปกติแต่ถ้ามันมีมากเกินก็คือคนเป็นโรคคนเป็นไข้คนไม่สบายกิเลสในใจของคนก็เหมือนกันทุกคนมีกิเลสค่ะไม่ใช่ไม่มีมีหมดทุกคนมีกิเลสในใจมีกิเลสทุกคนน่ะมีความรักมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีทุกคนค่ะเพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่แต่ถ้ามันมากเกินไปมากเกินมากเกินไปมากแบบว่ามีมานะมากเช่นการพูดถึงมานะมานะพอมันมากเกินไปเนี่ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มจะมีการแข่งขันเริ่มจะมีการโกหกเริ่มจะมีการเสียดสีอะไรเงี้ยสมมุติเรามีมานะมากเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเราคิดว่าเราดีกว่าเขาแล้วเราก็พยายามที่จะแข่งขันเอาชนะคนแข่งขันเอาชนะส่วนใหญ่เนี่ยมันใช้อะไรอ่ะใช้ปากคนแข่งขันเอาชนะใช้ปากพูดหาพวกหาพวกอย่างเดียวมันไม่ได้อ่ะมันก็ต้องใช้วิธีโกหกด้วยโกหกเดียวไม่พอมันก็ต้องยุยงส่งเสริมไปมาเนี่ยไอ้มานะตัวเดียวที่มันมีอยู่เนี่ยความจริงมันไม่ได้บาปนะมันอาจจะเป็นกิเลสแต่มันไม่ถึงขนาดทำบาปอะแต่ไอ้มานะถ้ามันมากจนมันเกินความจำเป็นมันเลยกลายเป็นความอิจฉาเกิดเป็นกลายเป็นความร้อนตัวกลายเป็นการที่ทำร้ายคนอื่นโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วไอ้กิเลสเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงก็คือว่ามันยิ่งโตเท่าไหร่คนคนนั้นยิ่งตาบอดคนไม่ค่อยชอบฟังค่ะคุณดาเลศสังเกตไหมถ้าเกิดพูดเกี่ยวกับเรื่องกิเลสคนตรงๆเนี่ยคนจะไปกันหมดเลยไม่ชอบฟังแต่ถ้าเกิดพูดแบบมุมดีๆอ่ะจะบอกว่าทำไมอาจารย์ธรรมวลีไม่พูดถึงมุมดีๆทำยังไงให้ชีวิตมันดีขึ้นหลักในการแสดงธรรมหลักในโอวาทปฏิโมกข์ละความชั่วนะคะละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบหลักอะค่ะมันต้องพูดถึงความชั่วซะก่อนนะถึงจะละได้ยังละความชั่วไม่ได้เลยจะเอาเคล็ดลับความเจริญหลายคนชอบอย่างนี้หลายคนชอบขอเคล็ดลับความเจริญเคล็ดลับความดีทำยังไงให้ชีวิตเจริญขึ้นเอาศีลก่อนไหมคือนอกจากว่าคุณธรรมข้อไหนเนี่ยจะทำให้เราเจริญได้เนี่ยมันเหมือนกับคำว่าศีลและธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศเนี่ยศีลเนี่ยคือข้องดเว้นงดเว้นอะไรบ้างอ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเราควรงดเว้นอะไรบ้างอ่ะเราจะทำอย่างอื่นได้ไงมันเหมือนกับคนที่ไม่ได้อาบน้ำอะค่ะเหมือนคนไม่ได้อาบน้ำแล้วแต่งตัวสวยอะเหม็นอยู่ดีค่ะคนที่ไม่ยอมละแล้วไม่ยอมฟังเรื่องข้อเสียของตัวเองเนี่ยแต่จะเอาแต่ว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นฉันชอบแต่ฟังเรื่องสบายใจสบายใจ เคยได้ยินไหมคะฉันชอบฟังเรื่องสบายใจสบายใจทำยังไงให้ชีวิตมันดีขึ้นชีวิตประสบความสำเร็จแต่ว่าไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวเองมีข้อเสียอะไรในเมื่อเราจัดการกับข้อบกพร่องตัวเองไม่ได้อะมันต่อยอดไม่ได้เพราะว่าตามหลักโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือการกำจัดกิเลส
หรือสิ่งที่ไม่ดีทางกายวาจาใจซะก่อนเนี่ยเรากำลังคุยกันเรื่องนี้ค่ะเราต้องหาตัวเองให้เจอก่อนเหมือนกับเรากำลังยืนอยู่บนโลกใบนี้เรากำลังเช็คพิกัดว่าตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนของโลกแล้วเราจะเดินทางไปที่ไหนเราก็ตั้ง Google เลยค่ะกดไปว่าเราเนี่ยจะไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จะไปเดนมาร์กจะไปนอร์เวย์ Google ก็จะพาเราไปเราถึงจะไปถูกทางเพราะเราอยู่ตรงนี้อีกระยะทางกี่กิโลเมตรเราถึงจะเดินทางไปถึงมันจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเองจะยืนอยู่ตรงไหนมันถึงจะรู้ว่าจะไปยังไงแล้วใช้เวลาอีกเท่าไหร่ตราบใดที่เรายังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเช่นคนจะทำความดีจะทำความดีอยากจะสำเร็จในชีวิตข้อบกพร่องก็ไม่รู้คุณสมบัติตัวเองที่มีอยู่ก็ไม่รู้แล้วเราจะเอาอะไรไปทำยังไงคะเหมือนคนจะขายของอะอยากจะรวยอะอันดับแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณมีความสามารถอะไรคุณจะขายอะไรแล้วคุณมีทุนอยู่เท่าไหร่แล้วคุณจะเอาทุนของคุณเนี่ยขายของเนี่ยโอกาสที่คุณจะไปขายของตรงนั้นน่ะคืออะไรบ้างในเมื่อคุณรู้ทุนรู้ความสามารถรู้โอกาสแล้วเนี่ยคุณจะประเมินได้เลยว่ากำไรเบื้องต้นของคุณจะได้วันละเท่าไหร่ก็ทุนเท่านี้กำไรมันก็ต้องแค่นี้คุณจะไปฝันว่ากำไรมันจะเป็นร้อยล้านพันล้านมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือการดีลอยู่บนความจริงพอคุณเก็บเงินแล้วได้ทุนเพิ่มขึ้นพอคุณค่อยเอาทุนที่เยอะขึ้นเนี่ยไปลงทุนต่อชีวิตก็เป็นแบบนั้นนะคะคุณต้องกลับมาที่จุดยืนของตัวเองซะก่อนแล้วคุณก็ค่อยเดินไปจากจุดยืนของตัวเองเหมือนกับเราซ่อมรถเรารักษาโรคเนี่ยอันดับแรกที่เราจะต้องการแข็งแรงหรือเราต้องการซ่อมรถให้มันหายเนี่ยคุณก็ต้องหาข้อบกพร่องของรถซะก่อนข้อบกพร่องว่ารถมันมีอะไรเสียเมื่อหาข้อบกพร่องได้แล้วก็ต้องดูว่าทำยังไงให้รถมันหายมันต้องมีความรู้อีกว่าทำยังไงให้รถมันหายแล้วก็ซ่อมทฤษฎีของพระพุทธเจ้าค่ะอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช้วิธีการนี้ทุกอย่างในชีวิตค่ะแล้วเราจะสามารถเข้าใจชีวิตของเราได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหาเลยคือต้องเห็นเหตุของมันก่อนขอโทษค่ะต้องเห็นตัวของมันก่อนคุณสมบัติของมันอ่ะคือจุดยืนนะคะจุดยืนหรือตัวปัญหาของเราว่าปัญหาของเราเนี่ยคืออะไรข้อบกพร่องของเราคืออะไรแล้วเราก็จะเห็นเหตุของเราว่ามันขาดอะไรไปมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็จะเห็นจุดหมายว่าเราต้องไปถึงไหนก่อนเบื้องต้นไม่ใช่อยู่ดีๆจะเป็นพระอรหันต์เลยโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างขาดอะไรบ้างหรืออยู่ดีจะเป็นเศรษฐีเลยโดยที่ไม่รู้ตัวเองเนี่ยตอนนี้มีอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้ว่าสเต็ปแรกนะเราจะต้องได้เท่านี้ก่อนได้เท่านี้ก่อนแล้วเราก็ทำยังไงให้ได้สเต็ปแรกซะก่อนแล้วก็วางแผนไปเรื่อยๆนี่คือการดำเนินการตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวไปสอนนักธรรมต่อได้บุญด้วยกันค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธ์สิริสาโลกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์สถานีคลื่นวิทยุพุทธศาสนาวัดนาล้อมสถานีคลื่นวิทยุพุทธศาสนาวัดดงไม้งามสถานีวิทยุคลื่นพุทธศาสนาวัดธรรมบลังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลือสัญญาณให้ในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ